เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่28เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากไม่แพ้กันเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนหากมีปัญหาก็จะสามารถคลี่คลายได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักหลังจากที่คุณคลองโสดมานานสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากความอุตสาหะของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หากที่ผ่านมามีปัญหาและทะเลาะกันจะกลับมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆที่นานๆจะได้เจอสักทีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากจะหวังเรื่องเงินเงินทองทองก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายเรื่องของการงานการทำงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ขอให้คุณสู้และอดทนเพราะอีกสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ทะเลาะกันบ้างเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นต้นเหตุส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่ก็ต้องระวังเพราะคนคนนี้ยังไม่จริงจังกับคุณสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีดวงมีเกณฑ์มีรายรับเข้ามามากอยู่เรื่อยๆเรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างแต่ก็จะดีขึ้นคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้คุณและความสัมพันธ์ของคุณลดน้อยลงไปได้ส่วนคนโสดช่วงนี้เสน่ห์ของคุณจึงทำให้มีคนเข้ามารักมาชอบแบบชนิดที่หัวบันไดไม่แห้งเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณมีเกณฑ์หาเงินได้มากก็จริงแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานหากช่วงนี้ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากก็ต้องทำใจเพราะอาจจะทำให้คุณปวดหัวได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่ห่างไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนต่างจังหวัดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณช่วงนี้จะทำอาชีพเสริมก็จะดีมากเพราะจะทำให้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและแบบจัดเต็มเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนสิ่งใดที่มีอุปสรรคปัญหามาขัดขวางความสำเร็จของคุณก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดแม้ว่าจะโสดแต่ก็มีความสุขดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณคล่องตัวดีแต่ทางที่ดีควรรักษาเงินสดเอาไว้อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เกิดขึ้นจะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้จะเป็นโอกาสดีเพราะไม่ว่าจะเสนองานสมัครงานหรือจะสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นและแน่นแฟ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบงงๆซึ่งหากคุณเปิดใจก็จะมีโอกาสได้พบกับรักแท้ที่คุณรอคอยมานานดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ